สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังซ์วอลเตอร์ชไนมายเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันมีความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีประวัติอันเป็นที่ภาคภูมิมานานกว่า160ปีสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและแน่นแฟ้นดังกล่าวได้รับการหนุนนำจากความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนและความร่วมมือเป็นอเนกประการระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายใดๆความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดประเทศไทยจะพยายามในทุกสิ่งเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีอยู่โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและเทคโนโลยีให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าสัมพันธไมตรีและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างกันจะก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขออำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมาตลอด60ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งได้มีบทบาทสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกด้านมาอย่างต่อเนื่องอันได้แก่ด้านการค้าและการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประเทศไทยจะมุ่งสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานนี้ให้แน่นแฟ้นและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้บ้านแม่หลองใต้ตำบลแม่หลองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเดิมเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลองใต้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นถิ่นห่างไกลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนจากบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอจำนวน115คนที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆประสบผลสำเร็จดีนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมวัยมีอาหารเพียงพอบริโภคครบ5หมู่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ด้านครูตชด.
ผู้ทำการสอนมีความใส่ใจดูแลพยายามพัฒนาทักษะการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษาและค้นคว้าจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิดเน้นพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีสอบเลื่อนชั้นได้ทุกคนส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนมีแนวทางจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนล่องแพวิทยาอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแบบอยู่ประจำด้านการขยายผลสู่ชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักชายาหรือคะน้าเม็กซิกันสามารถปลูกง่ายให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านสุขอนามัยสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัยแนะนำให้คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทำให้บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรคการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆทั้งด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยวิชาการสหกรณ์และการเกษตรเป็นกิจกรรมหลักช่วยพัฒนาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งผลของการพัฒนาจากโรงเรียนยังขยายสู่ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานของโรงพยาบาลอมก๋อยและโรงพยาบาลแม่ตื่นที่จัดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน153คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคระบบทางเดินหายใจเวลา 16:01 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูนจำนวนกว่า 3,000 ชิ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากปี 2470พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนและคณะได้เป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุในท้องถิ่นนำมาเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปต่อมาในปี 2517กรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยที่รวบรวมโบราณวัตถุจากอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่าในวัดพระธาตุหริพุนชัยมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่รวบรวมเพิ่มเติมจากที่ประชาชนบริจาคและโบราณวัตถุที่ย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครั้งนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2522ด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงกรมศิลปากรเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เข้าชมพร้อมด้วยการนำเทคนิคแสงสีเสียงผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจเกี่ยวกับวัตถุโบราณผ่านสื่อร่วมสมัยกว่า700รายการอาทิในปี2529ถึงปี2540ได้ทำการขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านบางวังไฮจากความร่วมมือของไทยฝรั่งเศสพบกลุ่มโครงกระดูกจำนวน36โครงกระดูกพร้อมด้วยของอุทิศจากประเพณีฝังศพการทำเกษตรกรรมและพบลูกปัดสร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเลหินควอตสำริดซึ่งชาวต่างชาติในยุคนั้นนำมาแลกเปลี่ยนในระบบการค้าขายปี2562ขุดพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว 2,300 ปีมาแล้วส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์ขุดพบหม้อลายเชือกทาบขวานหินกระเทาะขวานหินขัดที่มีอายุกว่า 4,000 ปีเป็นต้นในยุคทวารวดีที่เชื่อมต่อกับยุคหริพุนชัยมีประถมกษัตริย์พระนามว่าจามะเทวีผู้ที่นำอารยธรรมแบบทวารวดีจากเมืองละโวขึ้นมาสถาปนา
ได้ขุดพบประติมากรรมศีรษะบุคคลการแต่งกายคล้ายชาวต่างชาติพระคเนศรูปสตรีเศียรพระพุทธรูปพระพุทธรูปและพระพิมพ์และยังมีงานศิลปกรรมแบบผลิตพุนชัยอิทธิพลพุกามและเขมรโบราณวัตถุสมัยล้านนาที่รับอิทธิพลจากผลิตพุนชัยเช่นต้นกำเนิดพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจำท้องถิ่นยุคฟื้นฟูล้านนาผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยแบบต่างๆเป็นงานหัตถศิลป์ปราณีตศิลป์ที่ใช้สำหรับถวายพระเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทองช้างม้าแสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือชาวไทลื้อไทยองและการผสมผสานเอาศิลปะแบบรัตนโกสินทร์จากภาคกลางมาใช้อย่างกลมกลืนส่วนชั้นล่างของอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพจารึกที่พบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในจังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเป็นศิลาจารึกสมัยหริพุนชัยซึ่งจารึกด้วยภาษามอญโบราณมีอายุเก่าสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่17หรือประมาณ 1,000 ปีมีทั้งภาษามอญโบราณกับภาษาบาลีและจารึกสมัยล้านนาพบการใช้ภาษาไทยล้านนามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง22สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาออกภาคสนามศึกษาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยเมื่อครั้งทรงศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์และช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ตามเวลาราชการหยุดวันจันทร์และวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าบริการในการเข้าชมชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทเวลา 17:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวิหารทรงถวายสังฆทานแด่พระครูนิวิทธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดจามเทวีและพระอานนท์พรหมวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจามเทวีเดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดกู่กุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ต่อมาในปี2479พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ไปนิมนต์ท่านครูบาศรีวิชัยมาช่วยบูรณะวัดจามเทวีนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดจบจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานอาทิรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสุวรรณจังโกฏเจดีย์หรือเจดีย์กู่กุดซึ่งไม่มีประวัติชัดเจนในการสร้างแต่ตามตำนานมีความเชื่อว่าเป็นเจดีย์สุวรรณจังโกฏที่พระมหันตยศพระโอรสทรงสร้างเพื่อบรรจุอัฐิพระนางจามเทวีหรือเป็นเจดีย์มหาพลที่พระเจ้าอาทิตยราชทรงสร้างขึ้นที่ทุ่งมหาพลเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งชนะสงครามกับทัพละโวเมื่อพุทธศตวรรษที่17จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชากู่อัฐิครูบาศรีวิชัยซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสถานที่พระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยซึ่งในปี2566กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพในวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาศรีวิชัยในปี2571ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครูบาศรีวิชัยเกิดที่บ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดของท่านทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จโดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2477และสร้างเสร็จเมื่อวันที่30เมษายน2478นอกจากนี้ครูบาศรีวิชัยยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับล้านนาไทยรวมทั้งการสร้างและบูรณะวัดต่างๆจนได้รับขนานนามว่า
พระครูบาศีลธรรมเจ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางทัศนีผลชาติโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายณภัทรเรืองชัยศิวเวศนางสาวอ่อนนรินทร์ลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Varietyเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 9:00 น.ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายฟีฮันโตแซราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4413ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทบ้านโต๊ะบาลาหมู่ที่5ตำบลกระดุงนงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่30 กันยายน 2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ